iPhone SE ในปีนี้ยังดูคล้าย iPhone 8แต่ iPhone SE 4จะมีส่วนคล้ายกับ iPhone 11 iPhone 15 Pro ลุ้นเป็น iPhone รุ่นแรกที่ได้ใช้ระบบ Face ID ใต้จอและดีไซน์ใหม่จอไม่มีบาร์ชมคลิปวิดีโอคอนเซปต์ iPhone Pro มาพร้อมกับหน้าจอพับได้ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า Apple ถูกอ้างว่าจะเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่3ในวันที่8มีนาคมนี้โดยยังคงรักษาดีไซน์คล้ายเดิมที่มีต้นแบบมาจาก iPhone 8แต่จะเน้นปรับปรุงชิปประมวลผลและรองรับ 5G อย่างไรก็ตามมีรายงานเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นที่4ถูกนำเสนอออกมาแล้วแหล่งข่าวอ้างข้อมูลจากรอดยังผู้ก่อตั้ง Display Supply Chain Consultant ซึ่งรายงานว่า iPhone SE รุ่นที่4จะมีการออกแบบใหม่ที่แตกต่างไปจาก iPhone SE ในรุ่นปัจจุบันแต่ก็ยังดูคล้ายกับ iPhone 11โดยจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล 5.7 นิ้วรอดยังคาดว่า iPhone SE รุ่นที่4จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2023แต่แหล่งข่าวเชื่อว่าควรจะเปิดตัวในปี2024ตามวงจรการเปิดตัว iPhone SE ของ Apple ที่เลื่อนจาก4ปีเป็น2ปีเว็บไซต์ Phone Arena คาดว่า iPhone SE รุ่นที่4ยังคงใช้จอแสดงผล LCD แต่จะมีความคมชัดกว่า iPhone 11เนื่องจากมีขนาดหน้าจอเล็กกว่าและจะเป็น iPhone SE รุ่นแรกที่รองรับ Face ID หากพิจารณาจากดีไซน์ที่ต้นแบบมาจาก iPhone 11แต่ก็มีโอกาสที่จะถูกแทนที่ด้วย Touch ID บนปุ่ม PoweriPhone SE รุ่นที่4จะได้รับชิป A16 แบบเดียวกันกับ iPhone 14 Series ถ้าหากเปิดตัวต้นปีหน้าตามคำทำนายของรอดยังแต่ถ้า Phone Arena มีความถูกต้องมากกว่าก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมาพร้อมกับชิปรุ่นเดียวกับ iPhone 15 Series ที่มา Phone ArenaiPhone 15 Pro ลุ้นเป็น iPhone รุ่นแรกที่ได้ใช้ระบบ Face ID ใต้จอและดีไซน์ใหม่จอไม่มีบาร์รายงานล่าสุดจาก Leak Apple Pro เผย Apple ได้ย้ายทีมพัฒนา Touch ID มารวมกับทีมพัฒนา Face ID แล้วซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ Apple จะไม่พัฒนาฟีเจอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ Face ID ใต้หน้าจอแทนและดีไซน์จอบาร์จะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปซึ่งคาดกันว่าฟีเจอร์ทั้งหมดนี้จะถูกใช้กับ iPhone 15 Pro และเป็น iPhone รุ่นแรกที่ไม่ได้ใช้ดีไซน์จอบาร์หลัง Apple เปิดตัวดีไซน์นี้ครั้งแรกบน iPhone X โดยจากรายงานเผยว่าตอนแรกนั้น Apple มีแผนที่จะเพิ่มกล้องหน้าใต้จอบน iPhone 13 Pro แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์และไร้ที่ติทำให้ Apple ตัดสินใจเลื่อนเปิดตัวกล้องหน้าใต้จอและใช้เวลาอีกหลายปีในการพัฒนาให้สมบูรณ์นับตั้งแต่การเปิดตัว iPhone ตั้งแต่ปี2007จากดีไซน์ขอบจอหนาสู่ดีไซน์จอบากทำให้รายงานล่าสุดคาดว่า iPhone 15 Pro อาจจะเป็น iPhone รุ่นแรกที่ไม่ใช้ดีไซน์จอบากแต่ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นก็เคยมีรายงานจากหลายสำนักว่า iPhone 14 Pro จะเปลี่ยนจากดีไซน์จอบากมาเป็นดีไซน์เจาะรูเช่นกันซึ่งต้องรอลุ้นกันในปลายปีนี้อีกทีนอกเหนือจากเรื่องดีไซน์จอบากแล้วมาเปลี่ยนใช้ดีไซน์แบบนี้ทำให้ Apple ตัดฟีเจอร์สแกนลายนิ้วมือหรือ Touch ID ออกไปแม้จะมีข่าวลือว่าอาจจะมีการพัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอสำหรับ iPhone รุ่นถัดไปแต่สื่อ idropnew.com เผยว่าวิศวกรของ Apple จะไม่พัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอสำหรับ iPhone แล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นระบบ Face ID ใต้หน้าจอแทนทั้งนี้ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นต้องติดตามกันต่อไปที่มา gichina.com ชมคลิปวิดีโอคอนเซปต์ iPhone Pro มาพร้อมกับหน้าจอพับได้ข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone หน้าจอพับได้ก็ยังถือว่าได้ยินมาเรื่อยๆหลังจากที่เราได้เห็นแบรนด์สมาร์ทโฟนฝั่ง Android ต่างก็พัฒนาสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้ออกมาซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่า Apple มีแผนที่จะกระโดดลงสู้ตลาดสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้หรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ทีมงานขอแนะนำคอนเซปต์ iPhone หน้าจอพับที่สร้างขึ้นโดยซองจุนพาร์คโดยจะมาในรูปแบบการใช้งานหน้าจอด้านนอกและการใช้งานหน้าจอด้านในในรูปแบบที่เราได้เห็นกันคุ้นตาของฝั่ง Android ซึ่งหน้าจอด้านนอกก็ยังคงมาพร้อมกับรอยบากกล้องหลังเป็นแนวตั้งและจะมาในชื่อ iPhone Pro
Apple มีแผนที่จะเปิดตัว Mac รุ่นใหม่ในปี2022นี้มากถึง7รุ่นด้วยกันปี2020ทาง Apple ได้เปิดตัวชิป Apple Silicon ชิปของตนเองและประกาศว่าจะทำการเปลี่ยน Mac มาใช้ชิปของตนเองภายใน2ปีซึ่งในปี2022นี้ก็เป็นปีที่ต้องเปลี่ยนให้ครบทุกรุ่นและล่าสุด Mark Gurman จาก Bloomberg ก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าApple จะมีแผนเปิดตัว Mac ที่มาพร้อมชิปใหม่ในปีนี้มากถึง7รุ่นด้วยกันสิ่งที่คาดว่าจะได้เห็น Apple Silicon ในปี2022นี้ชิปรุ่นใหม่ Apple M2 ชิปของปีที่แล้ว M1 Pro และ M1 Max ที่จะมาใน Mac ปีนี้ชิปที่แรงกว่า M1 Max โดยชิปที่คาดว่าจะได้เห็นจะถูกนำมาใช้งานกับ Mac รุ่นต่างๆที่ยังไม่ได้รับการอัปเกรดรวมถึงรุ่นที่เคยเปิดตัวในชิป M1 มาแล้วอีกด้วยคาดว่าจะมีดังนี้ Mac Mini ระดับ High End ที่มาพร้อมกับชิป M1 ProMacBook Pro รุ่น13นิ้วมาพร้อมชิป M2 จะถูกจัดเป็น MacBook Pro ระดับเริ่มต้นเหนือขึ้นไปจะเป็น MacBook Pro รุ่น14นิ้วและ16นิ้ว Mac Mini ที่มาพร้อมชิป M2 อัปเกรดจากปี2020 iMac รุ่น24นิ้วที่มาพร้อมชิป M2 อัปเกรดจากปี2020 MacBook Air ที่ปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดมาพร้อมชิป M2 iMac Pro มาพร้อมชิป M1 Pro และ M1 MaxMac Pro ที่มาในดีไซน์ใหม่ขนาดเล็กลงพร้อมกับชิปที่แรงกว่า M1 Max ถึง 2-4 เท่าโดยการเปิดตัวรอบแรกคาดว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมที่อาจจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone SE รุ่นที่3 iPad Air รุ่นที่5ซึ่งอาจจะเป็น MacBook Pro ระดับเริ่มต้นและ Mac Mini รุ่นอัปเกรดจากปี2020หลังจากนั้นอาจจะเป็นการเปิดตัว iMac Pro Mac Pro ที่มาพร้อมกับชิปที่แรงกว่า M1 Max ในช่วงกลางปี2022ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงงาน WWDC 2022ที่จะแสดงพลังของชิปรุ่นใหม่ให้กับเหล่านักพัฒนาให้เห็นก่อนและอาจจะมีการเปิดตัวรุ่นอื่นๆในช่วงปลายปีอีกครั้งนอกจากนี้ Mark Gurman ยังได้เสริมอีกว่าอาจจะได้เห็น M2 Pro M2 Max ในปี2023พร้อมๆกับชิป M3 ก็เป็นได้ที่มา9-5 Maxขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ